การแข่งขันที่จะชนะสงครามและสำรวจดวงดาวได้สร้างผลผลิตที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เคยออกแบบมาและเราใช้มันอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้ถึงต้นกำเนิดที่น่าทึ่งของมันในวิกเก็ตอินเวนชั่นถุงน่องไนลอนของแฟชั่นที่งดงามทำให้เกิดจราจรได้อย่างไร LED ไฟดวงเล็กๆที่ช่วยนาซาในการสำรวจดวงดาวเครื่องปิ้งขนมปังโรเลตรัดแดงขนมปังปิ้งกับสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรเหมือนกันเราเผยวิทยาศาสตร์และผลผลิตที่น่าทึ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งเหล่านี ตลอดช่วงประวัติศาสตร์มนุษย์ได้พัฒนาเสื้อผ้าให้ใช้ได้จริงอบอุ่นและดูดีแต่ก็มีชิ้นส่วนเสื้อผ้าไม่มากที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนทั่วประเทศซึ่งเกือบฉุดเศรษฐกิจสหรัฐลงหลังสงครามมีเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันเพียงอย่างเดียวที่มีผลกระทบนั้นถุงน่องไนลอนในช่วงแรกนั้นถุงน่องทำมาจากผ้าไหมและคอตตอนจนกระทั่งศตวรรษที่18มีผู้ชายเท่านั้นที่ใช้และในศตวรรษที่19ผู้หญิงก็เริ่มที่จะสวมใส่ถุงน่องทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในศตวรรษที่20เนื่องจากการปฏิวัติในเรื่องของแฟชั่นและเพราะว่าการโชว์ขานั้นกลายเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมอย่างไรก็ตามเส้นใยไม่เป็นที่น่าดึงดูดมากนักกระทั่งปี1935เมื่อวอลเลซ คาร์โรเทอร์สนักเคมีที่ห้องทดลองดูปองได้แนะนำทางเลือกใหม่ที่มีความทนทานให้กับผ้าไหมไนลอนมันเปลี่ยนทุกอย่างด้วยคนที่คิดค้นมันซึ่งว่ากันว่ามันแข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กแล้วก็เบาบางเหมือนกับใยแมงมุมวัสดุใหม่นี้พิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมันแข็งแกร่งทนทานกันน้ำกันเชื้อราแห้งเร็วและทอเป็นเส้นใยได้ดูปองรับรู้ถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของวัสดุใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้และตัดสินใจที่จะใช้มันเป็นเส้นใยของเสื้อผ้าเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เกือบโปร่งใสและมีความทนทานสูงถุงน่องไนลอนกลายเป็นที่นิยมอย่างน่าทึ่งมันเป็นการพูดถึงด้านแฟชั่นในระหว่างปี1940โดยยอดขาย4ล้านคู่ภายในวันเดียวดูปองได้สร้างผลผลิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับวัสดุใหม่แล้วสงครามก็ประทุขึ้นไนลอนเป็นที่ต้องการในระหว่างสงครามซึ่งมาแทนที่ผ้าไหมโดยเฉพาะเลยเพราะเมื่อญี่ปุ่นเข้าสงครามพวกเขายึดเสบียงและข้าวของที่เป็นผ้าไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูปองได้หยุดการผลิตถุงน่องไนลอนเพื่อจะผลิตเชือกสายเครื่องบินและร่มชูชีพทั่วทั้งอเมริกาสื่อรายงานว่ามีผู้หญิงสู้และดึงผมกันเพื่อจะได้ถุงน่องเป็นรางวัลดูปองจัดการเอาการผลิตไนลอนอย่างเต็มที่คืนมาภายในมีนาคมปี1946และเริ่มขนส่งถุงน่อง30ล้านคู่ในทุกๆเดือนของที่เป็นที่นิยมนั้นมีค่าต่อการเขียนถึงมันเกิดในห้องทดลองเคมีซึ่งปฏิวัติความสวยงามและความสะดวกสบายทั่วโลกถุงน่องไนลอนคือสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งอย่างไม่ต้องสงสัยโรงงานชุดรัดรูปเอเดรียนในโปแลนด์ได้ผลิตถุงน่องและชุดรัดรูปตั้งแต่ปี1984โดยมีถุงน่องชุดรัดรูปแบบเต็มตัวคลุมเข่าแล้วก็ถุงเท้าโรงงานใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยแบบล่าสุดเพื่อออกแบบและผลิตถุงน่องแฟชั่นระดับสูงในรูปแบบและสีต่างๆให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงสุดพวกมันเป็นโรงงานถุงน่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในโปแลนด์ผลิตชุดรัดรูปและถุงเท้าเกือบ1ล้านคู่ต่อเดือนเรามีคอลเลกชันแฟชั่นคอลเลกชันคุณแม่คอลเลกชันไซส์ใหญ่แบบแต่งงานและแม้แต่คอลเลกชันสำหรับผู้ชายกระบวนการผลิตชุดรัดรูปนั้นเริ่มต้นโดยส่งได้ลงในก้านของเครื่องจักรได้จะถูกป้อนเข้าตัวเครื่องจักร4ด้านส่วนบนของชุดรัดรูปถูกผลิตในกระบอกเมื่อกระบอกเอียง1ครั้งแถวได้ทั้ง4ก็ถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นกระบวนการผลิตเส้นใยที่ถูกถักนั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติทั้งหมดโดยปกติแล้วเครื่องถักจะมีเข็มอยู่300ถึง420เล่มผ่านไป3นาทีโดยประมาณส่วนบนที่เสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปด้วยท่ออากาศลงไปในถุงเครื่องถัก1เครื่องสามารถผลิตชุดรัดรูปได้ประมาณ150ถึง400คู่ต่อวัน
ส่วนบนจะถูกตรวจสอบด้วยการยืดในพิมพ์ที่ควบคุมอยู่ผู้ดูแลจะตรวจสอบว่ามันอยู่ดีและมีข้อผิดพลาดเรื่องเส้นใยหรือไม่ในกลุ่มการผลิตแต่ละกลุ่มปัจจัยวัดผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยเครื่องมือวัดมันตรวจสอบความสามารถในการยืดด้านข้างและตามยาวของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับขนาดตามมาตรฐานของบริษัทขั้นตอนต่อมาของกระบวนการผลิตส่วนนิ้วของชุดจะถูกเย็บเข้าด้วยกันผู้ดูแลสวมผลิตภัณฑ์ครอบท่อซึ่งจะใช้วิธีอัดลมดูดส่วนบนเข้าด้านในจากนั้นเครื่องก็จะกลับด้านชุดออกมาโดยอัตโนมัติแล้วจึงเย็บส่วนนิ้วเข้าด้วยกันจากนั้นชุดจะถูกกลับด้านโดยอัตโนมัติและปล่อยออกมาด้วยตัวป้อนอัตโนมัติระหว่างกะ8ชั่วโมงเครื่องจักร1เครื่องจะมีเย็บชุดเข้าด้วยกันได้ 4,000 คู่โดยประมาณขั้นต่อไปในกระบวนการผลิตส่วนบนแต่ละชิ้นจะถูกตัดตรงด้านบนสุดจากนั้นจึงทำเป็นคู่โดยเย็บส่วนบนเข้าด้วยกันและเย็บชิ้นส่วนเส้นใยคอตตอนถักที่เรียกว่ากัสเซ็ตเข้าไปพร้อมกันซึ่งจะทำให้ชุดนั้นสะดวกสบายขึ้นในขั้นตอนนี้เทปโครเช่ยืดหยุ่นก็ถูกเย็บเข้าไปเช่นกันเรายังต้องการคนในกระบวนการผลิตชุดดัดรูปเพราะตัวผลิตภัณฑ์ค่ะตัวผลิตภัณฑ์นั้นบอบบางมากแล้วเราก็ต้องการคนที่จะมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพเพราะคุณภาพสำคัญมากสำหรับเราซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้อย่างถูกต้องชุดดัดรูปที่เสร็จแล้วถูกบรรจุลงถุงและวางในเครื่องย้อมเครื่องที่จะย้อมชุดดัดรูปตามสีที่ถูกเลือกด้วยการที่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสีกระบวนการย้อมนั้นใช้เวลา 4-8 ชั่วโมงตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบสุ่มจากแต่ละกลุ่มนั้นจะถูกนำไปที่ห้องทดลองที่ที่พวกมันจะถูกทดสอบเรื่องความสอดคล้องกับมาตรฐานของสีในไฟประเภทต่างหลังจากที่ความชื้นที่เหลืออยู่ถูกเอาออกไปกระบวนการของการปรับความเสถียรหรือการรีดก็เริ่มขึ้นผู้ดูแลสวมชุดรัดรูปบนแม่พิมพ์เหล็กจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปในห้องความดันสูงหลังจากที่ชุดออกมาจากห้องความดันสูงแล้วมันจะผ่านเข้าสู่ห้องอบแห้งด้วยระบบรังสีอินฟราเรดอุณหภูมิที่อบแห้งคือ90องศาเซลเซียสโดยประมาณหลังผ่านกระบวนการทำให้เสถียรแล้วชุดรัดรูปจะถูกตรวจสอบและจัดการด้วยมือยกตัวอย่างเช่นการร้อยได้ประดับลงไปต่อมาผลิตภัณฑ์จะถูกพับและบรรจุลงถุงฟิล์มที่ป้องกันจากความเสียหายเพิ่มเติมจากนั้นถุงที่บรรจุแล้วจะถูกวางลงบนกองกระดาษแข็งที่ตกแต่งแล้วถูกทำเครื่องหมายด้วยบาร์โค้ดและข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นสีและไซส์ชุดรัดรูปที่เสร็จสิ้นและทดสอบแล้วจะถูกบรรจุลงกล่องขนาดใหญ่และส่งให้ลูกค้าที่ซ่อนอยู่ด้านหลังทีวีจอแบนเครื่องล่าสุดที่บ้านที่ส่องสว่างถนนหรือเตือนคุณว่าคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้คือ LED หรือไดโอดเปล่งแสงที่เป็นโคมไฟเล็กๆส่องสว่างโลกเราจุดสว่างเล็กๆเหล่านี้กลายเป็นที่คุ้นเคยของชีวิตในทุกๆวันของเราแต่ความเชื่อมโยงของมันกับการเดินทางในอวกาศรุ่นบุกเบิกนั้นไม่เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางนักLED ถูกพัฒนาในอเมริกาในต้นปี1960และเปล่งแสงผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอิเล็กโทรลูมิเนเซนซึ่งอธิบายว่าแสงไฟถูกสร้างโดยวัสดุเมื่อกระแสหรือสนามไฟฟ้าวิ่งผ่านมันพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์นี้ถูกค้นพบในอังกฤษเมื่อ100ปีที่แล้วโดยเฮนรี่โจเซฟราวจนกระทั่งปี1962ที่มีการแนะนำของ LED นั้น Electroluminescence ไม่ได้ถูกพบว่าใช้ในเชิงพาณิชย์ LED เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มีวัสดุ2ชิ้นประกบกันระหว่างวัสดุอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอยู่ด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านบนซึ่งเป็นแก้วที่จะป้องกันวัสดุจากการเสื่อมเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเรามีวัสดุ2ประเภทก็คือประเภท N และ P วัสดุ2ประเภทนี้โดยพื้นฐานแล้วอย่างนึงจะอนุญาตให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ส่วนอีกอย่างจะอนุญาตให้ตัวปราศจากอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ผ่านได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่ออิเล็กตรอนเจอกับตัวปราศจากอิเล็กตรอนมันจะร่วงลงไปเป็นหลุมและแสงไฟจะถูกปล่อยออกมาในความถี่ที่คงที่ครับ
LED เริ่มแรกนั้นจะปล่อยแสงอินฟราเรดออกมาเท่านั้นซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตามนุษย์ให้นึกถึง LED ดวงเล็กๆตรงหน้ารีโมทคอนโทรลแต่นักวิจัยพบว่าการใช้วัสดุและสารประกอบที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนความถี่แสงได้ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นสีที่ต่างกันซึ่งจะปล่อยออกมาจาก LED และในไม่ช้าการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสารกึ่งตัวนำที่ทำจากการรวมกันที่ฟังดูประหลาดหลายๆอย่างถ้าทำด้วยแกลเลียมอาร์เซนิกกูจะมีสารประกอบแกลเลียมอาร์เซไนท์หรือแกลเลียมไนโตรเจนและการสร้างสารประกอบแกลเลียมไนโตรซึ่งแต่ละอย่างจะให้สีของแสงที่ต่างกันคุณจึงมีแสงสีแดงน้ำเงินและเขียวที่สร้างมาและสีน้ำเงินเป็นหนึ่งในสีที่สร้างขึ้นยากที่สุดมันถูกสร้างขึ้นได้เมื่อปี1994โดยชายชาวญี่ปุ่นและเขาได้ใช้แกลเลียมไนตรอยด์ซึ่งเป็นสารประกอบที่สร้างได้ยากและสีน้ำเงินที่เป็นพลังงานสูงนั้นก็เป็นวัสดุที่สร้างขึ้นได้ยากเช่นเดียวกันและมันจะสร้างขึ้นท้ายสุดต่อจากสีแดงหรือเขียวสีที่สวยงามคือที่ที่เชื่อมโยงกับการเดินทางในอวกาศอวกาศนั้นกว้างใหญ่และการเดินทางนั้นเนิ่นนานยกตัวอย่างเช่นเวลาเกือบ3วันให้ปฏิบัติการอพอลโลเข้าถึงดวงจันทร์เพื่อนบ้านในจักรวาลที่ใกล้ที่สุดของเราดาวอังคารเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดดวงถัดไปมีเวลาเดินทางเกือบ2ปีคุณจะทำให้ลูกเรือมีสุขภาพดีและเหมาะสมในเวลาที่ยาวนานนั้นได้อย่างไรอาหารสดคือคำตอบและการพัฒนา LED เล็กๆที่คุณติดต่ออยู่ด้วยในทุกๆวันนั้นถูก NASA ใช้เพื่อเปิดทางให้นักสำรวจดาวอังคารในอนาคตเพื่อเพาะอาหารในสุญญากาศของอวกาศการใช้งานที่เป็นไปได้ที่สุดของ LED ในอวกาศก็คือใช้เพาะอาหารคุณมอบแสงที่ต่อเนื่องได้ทำได้ด้วยราคาถูกส่วนประกอบนั้นประหยัดมากและน่าเชื่อถือมากด้วยและคุณสามารถปรับให้สร้างสีที่คุณต้องการก่อนก็ได้ด้วยเช่นกันครับแต่ทำไมแหล่งแสงที่คงที่นี้จึงมีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างที่นักเรียนเรียนรู้กันพืชเติบโตได้โดยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชมีเม็ดสีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งมอบสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของมันให้คลอโรฟิลล์จะจับพลังงานของดวงอาทิตย์และใช้มันเพื่อสร้างน้ำตาลจากคาร์บอนไดออกไซด์และจากอากาศและน้ำน้ำตาลให้พลังงานกับรากลำต้นและใบพืชจึงเจริญเติบโตได้และแสงเป็นส่วนประกอบหลักที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นและงานวิจัยแรกเริ่มของ NASA ซึ่งเริ่มในปี1980ได้พบว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแสงใดก็ได้เพื่อปลูกพืชคุณต้องการ UV ปลายของสเปกตรัมซึ่งเป็นพลังงานที่สูงดังนั้นแสงสีน้ำเงินและสิ่งที่ใกล้กับตรงนั้นจะช่วยให้พืชเติบโตเมื่อ NASA ใช้แค่แสงสีแดงกับข้าวสาลีเพื่อทดสอบว่าสามารถปลูกพืชในอวกาศได้หรือไม่พวกเขาพบว่าข้าวสาลีนั้นถูกฟอกขาวแล้วก็ซีดเซียวด้วยแต่เมื่อพวกเขาเพิ่มแสงสีน้ำเงินหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์เข้าไปสีและความถี่ที่มากขึ้นของแสงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยแหละครับในปี2014สถานีอวกาศนานาชาติเริ่มการทดลองกับการปลูกพืชโดยใช้ระบบปลูกพืชผักของ NASA พืชผักนั้นประกอบด้วยชั้นของแสง LED กับหมอนที่บรรจุเมล็ดพืชปุ๋ยดินและน้ำที่จะนำไปสู่ผักกาดหอมที่แข็งแรงที่เติบโตสูงขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศโลกแต่ NASA ที่เชี่ยวชาญกับการปรับสีของ LED ไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลูกพืชจำแสงสีแดงที่น่าวิตกได้ไหม NASA พบการใช้งานกับความยาวคลื่นนั้นเช่นกันมันเรียกว่าการบำบัดแสงสีแดงและถูกใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูเงื่อนไขที่หลากหลายโดยช่วยเรื่องความสามารถของลำตัวเพื่อซ่อมแซมตัวมันเองการบำบัดแสงสีแดงสามารถช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อในระดับที่เร็วขึ้นมากได้โดยการจำลองการไหลเวียนแล้วก็จะเพิ่มข้อความทางเคมีที่เรียกว่าไคโตไซด์เพื่อจำลองเซลล์สร้างเส้นใยซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้เร็วมากขึ้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงสีแดงนี้รู้สึกได้เช่นเดียวกับในบริเวณที่มีความเจ็บปวดบรรเทาลงในผู้ป่วยมะเร็งในการรักษาของการบาดเจ็บทางกีฬาและในการต้านริ้วรอยครั้งต่อไปที่คุณใช้รีโมทของคุณเปิดไปหน้ารถของคุณหรือดูทีวีจอแบนของคุณเทคโนโลยีเดียวกันที่ส่องสว่างโลกของคุณวันหนึ่งอาจจะรักษาแผลของคุณหรือเพราะปลูกอาหารบนยานอวกาศเมื่อมันพุ่งไปสู่ดาวอังคาร LED สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งอย่างแท้จริงแล้วประสิทธิภาพไฟ LED เป็นอย่างไรล่ะเรากำลังจะเอามันไปทดสอบการทดลองเรากำลังจะนำเอาเลมอนแสนอร่อยและเปล่งปลั่งเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ธรรมชาติพร้อมกับน้ำที่มีกระแสไฟฟ้าพอที่จะเปิด LED ที่มีสักไฟต่ำกว่าเพื่อเริ่มเราต้องการเลมอนอาจเพียงเล็กน้อยสายไฟพร้อมตัวหนีบปากจระเข้ชิ้นส่วนทองแดงตะปูเคลือบสังกะสีและสุดท้าย LED ดวงน้อยของเราต่อมา
เราจะทำการคลึงเลมอนเพื่อปลดปล่อยน้ำที่อยู่ด้านในจากนั้นจึงเชื่อมสายไฟกับชิ้นส่วนทองแดงและตะปูเคลือบตะกั่วอีกตัวจากนั้นใส่ทองแดงและตะปูเข้าไปที่ปลายเลมอนแต่ละด้านตามขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าเราจะได้เซลล์แบตเตอรี่เลมอน3ลูกตอนนี้เป็นขั้นเทคนิคเล็กน้อยเราเชื่อมสายไฟที่ติดกับทองแดงเข้ากับสายไฟที่เชื่อมกับตะปูสังกะสีเพื่อสร้างสายโซ่ขึ้นจากนั้นเราต่อสายตัวหนีบปากจระเข้จากปลายทองแดงที่เหลืออยู่เข้ากับสายตัวหนีบปากจระเข้บนตะปูเคลือบสังกะสีที่ปลายอีกด้านของสายโซ่ต่อตะปูเข้ากับปลายด้านลบของ LED และต่อตะปูทองแดงเข้ากับปลายด้านบวกแล้วปล่อยให้ไฟติดด้านวิทยาศาสตร์นั้นพลังงานที่จะให้พลังกับไฟไม่ได้มาจากเลมอนแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในตะกั่วเนื่องจากพื้นผิวของตะกั่วเคลือบสังกะสีเริ่มละลายในน้ำที่อยู่ด้านในเลมอนสิ่งนี้เรียกว่าการออกซิไดซ์และพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นโลหะมอบพลังงานและเลมอนมอบสภาพแวดล้อมที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อนาคตอันหอมหวานรอคอยเราอยู่ไหมอาจจะไม่เพราะต้องใช้เซลเลมอนกว่า6ล้านเซลล์เพื่อสร้างพลังงานเดียวกันนี้เหมือนแบตเตอรี่รถโดยเฉลี่ยที่จะสาธิตว่า LED ดวงเล็กๆนี้มีประสิทธิภาพพลังงานอย่างไรเครื่องปิ้งขนมปังโรเลตลัดแลเครื่องครัวง่ายๆนี้มีความเชื่อมโยงทางทหารจริงหรืออย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแต่ก่อนอื่นประวัติศาสตร์ด่างพร้อยของขนมปังปิ้งคิดกันว่าชาวอียิปต์ได้พัฒนาสูตรพื้นฐานประเภทขนมปังที่เราชอบและรู้จักในปัจจุบันเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วแต่พวกเขาเผชิญปัญหาเดียวกับที่เราเจอในปัจจุบันจะหยุดไม่ให้มันเหม็นหืนอย่างเร็วได้อย่างไรในอดีตเมื่อคนทำขนมปังที่บ้านเมื่อคุณทำขนมปังที่บ้านในปัจจุบันแล้วคุณจะรู้สึกว่าขนมปังของคุณเหม็นหืนได้เร็วกว่าของที่คุณซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะของที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีน้ำตาลและก็สารกันเสียทางเดียวที่ขนมปังจะมีรสชาติดีเมื่อเหม็นหืนก็คือการตีมันในเครื่องปิ้งไม่มีอะไรดีกับขนมปังเหม็นหืนเท่ากับเครื่องปิ้งขนมปังเพราะมันเสียความชื้นไปมันจะกรอบขึ้นมันจะร้อนขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยครับก่อนมีเครื่องปิ้งการปิ้งไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่มีวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่สร้างแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับขนมปังทาเนยร้อนๆทางวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อปิ้งขนมปังเราจะได้สิ่งที่เป็นที่รู้จักว่าปฏิกิริยาเมลาดนั่นคือเมื่อกรดอะมิโนทำปฏิกิริยากับน้ำตาลที่สร้างขึ้นคุณจะได้รสชาติอร่อยที่งดงามเหล่านี้ออกมาเนื่องจากว่าคุณได้ความหวานมาจากปฏิกิริยาเคมีเหล่านั้นแล้วอะไรคือความเชื่อมโยงของทหารกับเครื่องปิ้งผู้ก่อตั้งของโรเลตต์ลัดแลนเท็ดลัดแลนเริ่มสร้างเครื่องปิ้งขนมปังโดยใช้เครื่องมือเดียวกับที่สร้างส่วนประกอบรถถังระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องปิ้งเหล่านี้ยังได้ข้อดีของวัสดุสีเทาของสงครามที่นอนล้าสมัยในช่วงเวลาที่สงบอีกด้วยเครื่องปิ้งเครื่องแรกมีอลูมิเนียมเป็นจำนวนมากครับหลังจากสงครามมีอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงส่วนเกินที่ใช้สร้างเครื่องบินและทุกอย่างที่ทำจากอลูมิเนียมอยู่มันค่อนข้างถูกมากเครื่องปิ้งลัดแลนมีอำนาจเบื้องหลังขนมปังปิ้งที่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี1947และมันยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปัจจุบันมันยังเป็นผู้สร้างที่ภาคภูมิของราชาแห่งขนมปังปิ้งทั้งหลายอสุรกาย34ช่องยาว6ฟุตซึ่งครองสถิติปัจจุบันเรื่องเครื่องปิ้งขนมปังที่ยาวที่สุดในโลกเราแค่สร้างเครื่องปิ้งตามมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับเราแค่ซื้อเฟืองสวิตช์ที่ดีที่สุดแค่ซื้อวัสดุที่ดีที่สุดเพื่อสร้างส่วนประกอบของเราทุกอย่างล้วนสมบูรณ์แบบจากการตรวจสอบสู่ความสมบูรณ์แบบสิ่งมหัศจรรย์ที่เปล่งปลั่งนี้สร้างได้อย่างไรการผลิตกล่องของเครื่องปิ้งนั้นเป็นขั้นแรกของกระบวนการแผ่นเหล็กสแตนเลสถูกวางลงในเครื่อง CNC และด้านข้างและช่องลมของเครื่องปิ้งก็จะถูกเจาะออกทั้ง4ด้านอยู่ในแถบเหล็กที่ต่อกันแถบเดียวต่อมาเครื่องปิ้งขนมปังถูกขึ้นมุมโดยการงอแถบเหล็กอย่างแม่นยำในเครื่องที่เรียกว่าเบรกกดในการขึ้นรูปของเบรกกดแผ่นเหล็กถูกวางตำแหน่งเหนือช่องอัดและช่องอัดจะกดแผ่นเหล็กเพื่อขึ้นมุมตอนนี้แผ่นเหล็กเริ่มดูคล้ายกับเครื่องปิ้งแล้วแต่ด้านข้างยังต้องเชื่อมกันและคนงานคนนี้ใช้ปืนอากาศเพื่อตอกหมุดด้านข้างเข้าด้วยกันตอนนี้กล่องเครื่องปิ้งถูกเคลือบแป้งเพื่อทำให้ทนทานและขัดเงาให้เรียบลื่นขณะที่เคลือบเงากล่อง
การทำงานประกอบส่วนด้านในที่เรียกว่าจอด้านในก็เริ่มขึ้นเพื่อจะเริ่มจอโลหะพร้อมแผ่นกันความร้อนและแผ่นปลายทั้งสองชิ้นถูกตอกหมุดเข้าด้วยกันจากนั้นตะแกรงเครื่องปิ้งถูกวางลงในตำแหน่งและจอที่เหลือก็ถูกวางเหนือตะแกรงพร้อมแผ่นกันความร้อนอีกแผ่นที่ถูกตอกเข้าด้วยกันเพื่อขึ้นรูปเป็นกล่องโลหะ4นิ้วซึ่งเครื่องปิ้งอาศัยมันและแถบที่เหลืออยู่ถูกวางลงในส่วนล่างของการประกอบภายในขั้นต่อไปคือส่วนให้ความร้อนที่ถูกสอดลงในเครื่องปิ้งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญของเครื่องปิ้งเนื่องจากมันต้องให้ความร้อนแต่ต้องไม่ละลายในระหว่างใช้งานส่วนนี้ทำมาจากสายไมโครซึ่งถูกคุ้มด้วยแผ่นไมก้าไมก้าคือแร่ซิลิเกตธรรมชาติและมีคุณสมบัติกันความร้อนที่น่าอัศจรรย์ไมก้าบริสุทธิ์ซึ่งถูกทำในรูปแบบแผ่นหนาจากนั้นพวกเขาจะแยกมันด้วยความระมัดระวังคุณแยกไมก้าให้หนาแค่ไม่กี่ไมครอนได้แล้วตอนนี้แต่มันเป็นวัสดุที่บริสุทธิ์ครับไม่มีสิ่งใดที่เติมลงไปได้เลยไม่มีซิลิเกตหรืออะไรในนั้นและมันถูกเจาะเป็นส่วนๆเพื่อทำรอยหยักไปตลอดขอบซึ่งเป็นที่ที่สายเหล็กถูกพันรอบเพื่อให้ได้ให้ต้านทานได้อย่างถูกต้องเป็นจำนวนที่ถูกต้องของความร้อนสำหรับส่วนนั้นนะครับคุณสมบัติของไฟฟ้าของส่วนประกอบ4ชิ้นในเครื่องปิ้งนั้นขึ้นอยู่กับที่ที่มันอยู่เราใส่ชิ้นส่วน400วัตต์ที่ปลายของเครื่องปิ้งมันคือส่วนที่จะปิ้งด้านหนึ่งของขนมปังดังนั้นมันจึงมีค่าต่ำกว่าส่วนที่อยู่ตรงกลางเล็กน้อยซึ่งมีค่า500วัตต์แล้วก็จบด้วย400วัตต์ที่ปลายด้านนี้ทั้งหมดอยู่ด้านไหนแล้วเราจะเชื่อมมันเข้าด้วยกันด้วยตัวเชื่อมทองแดงพวกนี้ตอนนี้จอด้านในเสร็จเรียบร้อยและสามารถวางลงในกล่องเครื่องปิ้งซึ่งตอนนี้มีสายไฟและตัวจับเวลาได้แล้วตัวครอบโลหะขัดเงาถูกวางลงด้านบนของเครื่องปิ้งอย่างระมัดระวังแล้วถูกยึดเข้ากับที่จากนั้นเครื่องปิ้งจะถูกพลิกและจัดการเชื่อมกับตัวกดเพื่อให้ผู้ใช้กดขนมปังปิ้งออกมาด้วยมือได้จากนั้นสายไฟของเครื่องปิ้งจะถูกเชื่อมกับส่วนให้ความร้อนขั้นต่อไปคือให้เครื่องปิ้งถูกตรวจสอบเพื่อจะเริ่มมันถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวังเรื่องรอยขีดข่วนรอยบุ๋มและทำให้แน่ใจว่าปุ่มและหมุดอยู่ในตำแหน่งและตัวจับเวลาและปุ่มกดนั้นทำงานได้จากนั้นเครื่องปิ้งจะได้รับการตรวจสอบทางไฟฟ้าให้แน่ใจว่าสายไฟและส่วนต่างๆทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องถ้ามีจุดบกพร่องใดในส่วนประกอบหรือสายไฟสิ่งนี้จะถูกแสดงขึ้นด้วยเสียงเตือนไม่มีการเตือนก็แสดงว่าดีเครื่องปิ้งขนมปังใกล้พร้อมแล้วในพื้นที่การห่อแผ่นส่วนล่างลิ้นชักเก็บเศษขนมปังและขาตั้งนั้นถูกป้องกันอยู่ด้านล่างของเครื่องปิ้งจากนั้นเครื่องปิ้งจะถูกห่อและใส่กล่องพร้อมส่งออกให้กับคนรักขนมปังปิ้งทั่วโลก